ผู้ที่อนุญาตจะให้นำเข้าสู่ครม.เนี่ยไม่ควรจะอนุญาตครับโดยเฉพาะคดีที่3มันน่าสนใจมากว่ามีความไม่ชอบมาพากลจริงหรือไม่ผมว่ามีความพยายามจะดันเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.ครับแม้จะเหลือเวลาแค่อาทิตย์2อาทิตย์ก็ตามอาจจะเป็นวันที่วันอังคารที่14มีนาคมหรือวันอังคารที่21มีนาคมก็ได้ผมว่าในฝั่งของครม.มีความพยายามเกิน 100% ต้องการผลักดันโครงการนี้ให้สำเร็จได้แม้จะมีความพยายามจะนำเข้าสู่ครม.ก็ตามแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีไม่ควรจะให้ข่าวถูกกล่าวหาว่ากีดกันและเอื้อประโยชน์ได้เอกชนรายใดรายหนึ่งหรือไม่เนี่ยฮะก็ต้องมาดูกันว่ากีดกันจริงหรือไม่เอื้อประโยชน์จริงหรือไม่ครับเพราะมีสิ่งที่ในทางเทคนิคมีสิ่งที่น่าสงสัยหลายประเด็นครับด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะฮะผมว่าเขาคงไม่กล้าซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะเราเอาหัวโจกไปแล้วแล้วก็คนรักษาการก็คือท่านรัฐมนตรีอธิรัตน์ซึ่งก็คงไม่ได้ทราบรายละเอียดเรื่องนี้มากหรือต่างๆท่านก็ควรจะต้องระวังตัวนะยังหนุ่มยังแน่นอนาคตไกลผมว่าตอนนี้เนี่ยผมไว้วางใจไม่ได้ครับอาจจะพิจารณาเห็นชอบด้วยก็ได้ครับและนำเสนอครม.เลยถ้าสามารถเห็นว่าอ้างเหตุผลต่างๆนานาแล้วก็เห็นพ้องต้องกันแล้วแต่จะคิดนะครับแล้วก็นำเข้าครม.ได้เลยครับแล้วถ้ามีคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีที่2ออกมาด้วยนะฮะก็เป็นไปได้ครับที่จะนำเข้าครับถ้ามีการเห็นพ้องต้องกันก็มีความไปได้ที่ท่านจะนำเข้าสู่การประชุมครม.อยากให้ท่านพิจารณาดูให้ดีระหว่างรอศาลตัดสินเนี่ยคุณก็แค่เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาที่สุดเอามาเปิดสู่สาธารณะแล้วผมให้ฮินได้เลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไอ้ตารางที่3เนี่ยไอ้ข้อเสนอว่าแต่ละปีเนี่ยจะคืนส่วนแบ่งให้กับรัฐเท่าไหร่เนี่ยมันจะใกล้ๆศูนย์เพราะมันไปอยู่ในกระเป๋าใครก็ไม่รู้